ขั้นตอนการทำมะม่วงแช่บ๊วยนะคะอันดับแรกเลยเตรียมน้ำตาลทรายเอากระมังมานะคะใส่น้ำตาลทรายลงไป1กิโลครึ่งนะคะอันนี้น้ำตาลทราย1กิโลครึ่งน้ำ500กรัมน้ำเปล่านะคะใส่ลงไปเลย500กรัมแล้วก็ตามด้วยบ๊วยนี่เราใช้แบบบ๊วยขวดนะคะบ๊วยนี่เราใช้ทั้งเนื้อแล้วก็ทั้งน้ำเลยนะคะเทบ๊วยลงไปเลยทั้งเนื้อทั้งน้ำบ๊วยนี่ใช้ตั้งแต่5ถึง10ลูกนะคะอันนี้เราใช้1ขวด6ลูกนะคะบ๊วยนะคะเราใช้มือบี้เอาเนื้อบ๊วยให้เละๆแบบนี้เลยนะคะทั้งเนื้อทั้งเม็ดไม่ต้องเอาออกไปไหนนะคะบี้ให้แตกแบบนี้หลังจากเสร็จแล้วเราก็ใส่สีผสมอาหารลงไปนะคะใส่สีเขียวลงไปเพื่อที่ต้องการให้น้ำเชื่อมน้ำบ๊วยของเรานั้นออกสีเขียวๆหลังจากนั้นเราก็นำเชื่อมนี้ไปตั้งไฟเรานำน้ำเชื่อมไปตั้งไฟให้เดือดนะคะพอเดือดแบบนี้แล้วปล่อยทิ้งไว้ประมาณสัก5นาทีพอเดือดดีแล้วเราก็นำไปใส่กระชอนนะคะกรองเอาเยื่อบ๊วยนั้นออกนะคะเอาเยื่อบ๊วยออกให้เหลือแต่น้ำเชื่อมใสๆแต่แล้วเราก็ทิ้งไว้ให้เย็นนะคะนี่คือขั้นตอนที่1เตรียมทำแบบนี้ไว้ก่อนเลยนะคะขั้นตอนต่อไปเตรียมมะม่วงนี้เราใช้มะม่วงมันนะคะมาเป็นจะเป็นฟ้าลั่นก็ได้เขียวเสวยก็ได้หรือมะม่วงชนิดอื่นก็ได้ที่กินมันคือกินมะม่วงกินดิบนั่นเองนะคะปอกให้เรียบร้อยมะม่วงเราใช้ทั้งหมด2กิโลนะคะสูตรเรานี้ใช้มะม่วงทั้งหมด2กิโลเตรียมให้เรียบร้อยเลยนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะมะม่วงที่ปอกเอาไว้นำมาใส่ถุงนี้ค่อนข้างจะลูกใหญ่นิดนึงนะคะเพราะว่าใส่มะม่วงให้พอนำมะม่วงมาใส่เป็น2ถุงแบบนี้เลยนะคะแต่ถ้าใครมีถุงใหญ่กว่านี้ก็ใส่เป็นถุงเดียวก็ได้อันนี้แล้วแต่นี่เราแบ่งไว้2ถุงนะคะแล้วก็นำน้ำเชื่อมที่เราเชื่อมข้นๆไว้แล้วก็เย็นแล้วนะคะเอามาเทใส่ในถุงมะม่วงแบ่งให้เท่าๆกันนะคะไอ้ลูก3ถุงก็อาจจะใส่น้อยลงไปหน่อยนึงแต่ถ้าลูก4ถุงก็อาจจะใส่มากลงไปหน่อยนึงก็แบ่งเฉลี่ยเท่าๆกันนะคะนำน้ำเชื่อมใส่ลงไปในถุงมะม่วงทั้ง2ถุงให้เรียบร้อยเลยค่ะพอเราใส่เรียบร้อยเสร็จแล้วเราเอาหนังยางนะคะมัดปากถุงให้แน่นแล้วเราก็ใช้วิธีเขย่านะคะเขย่าน้ำเชื่อมให้ทั่วลูกมะม่วงแบบนี้เลยนะคะเขย่ามะม่วงให้กลิ้งไปกลิ้งมาแบบนี้น้ำเชื่อมจะได้ติดกับลูกมะม่วงนะคะน้ำเชื่อมนะคะเขย่าแบบนี้นะคะทิ้งไว้สัก1ชั่วโมงแล้วเราก็นำไปแช่ตู้เย็นค้างคืนไว้1คืนระหว่างที่เราแช่ตู้เย็นนั้นเราสามารถจับถุงมาเขย่าได้เรื่อยๆนะคะเพื่อที่ต้องการให้น้ำเชื่อมนั้นคลุกเคล้ากับมะม่วงให้เข้ากันนะคะนะคะแบบนี้เลยอันนี้พอผ่านไป1คืนเสร็จแล้วเราก็นำถุงมะม่วงออกจากตู้เย็นนะคะอันนี้มะม่วงเรายังเย็นจัดอยู่นะคะออกจากตู้เย็นแล้วก็เขย่าอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นเราก็แกะนะคะแกะหนังยางออกนี่เขย่านะคะหลังจากนั้นเราแกะหนังยางออกเราเทน้ำเชื่อมนะคะน้ำเชื่อมที่อยู่ในถุงเมื่อสักครู่นี้เทใส่หม้อนะคะเอาไปตั้งไฟอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เราจะตั้งไฟให้เหลือน้ำเชื่อมน้อยที่สุดจนข้นเหนียวเลยนะคะเอาไปตั้งไฟขณะที่ตั้งไฟนะคะอย่าใช้ไฟแรงเกินไปนะคะใช้ไฟค่อนข้างอ่อนค่อนข้างปานกลางนิดนึงคนให้มันเนี่ยตั้งให้มันข้นเหนียวแบบนี้เลยนะคะพอข้นเหนียวแบบนี้แล้วเราก็ปิดไฟทิ้งไว้ให้เย็นน้ำเชื่อมของเรานะคะพอทิ้งไว้ให้เย็นก็จะข้นเหนียวลักษณะแบบนี้เลยนะคะให้ข้นเหนียวแบบลักษณะแบบนี้ขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็นำน้ำเชื่อมที่ข้นๆเหนียวที่เราเชื่อมเมื่อสักครู่นี้ที่ทิ้งไว้ให้เย็นมาเทกลับไปในถุงมะม่วงเหมือนเดิมตักใส่ถุงกลับไปเลยนะคะตักใส่เฉลี่ยให้เท่าๆกันทั้ง2ถุงเสร็จแล้วเราก็มัดปักถุงให้แน่นเหมือนเดิมนะคะมัดปักถุงให้แน่นหลังจากมัดปักถุงแน่นแล้ววิธีการทำก็อีกครั้งนึงนะคะเรานำน้ำเชื่อมที่อยู่ในถุงนั้นใส่ถุงเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราเขย่านะคะเขย่าน้ำเชื่อมอีกครั้งนึงให้คลุกเคล้ากับมะม่วงให้ทั่วกันในถุงเลยเพราะคราวนี้มะม่วงจะข้นนะคะน้ำเชื่อมจะข้นนะคะแล้วก็เขย่าให้น้ำเชื่อมนั้นคลุกเคล้ากับมะม่วงให้ทั่วทุกลูกในถุงแบบนี้เลยนะคะอันนี้มะม่วงแช่บ๊วยของเราก็เสร็จแล้วพร้อมทานและยิ่งถ้าจะให้อร่อยนะคะท่านผู้ชมหลังจากคลุกเคล้าอย่างนี้เสร็จแล้วนำไปแช่ตู้เย็นไว้เหมือนเดิมนะคะนำไปแช่ตู้เย็นเหมือนเดิมมะม่วงเราก็จะเย็นนะคะเวลารับประทานก็จะหวานกรอบเย็นชื่นใจลองไปทำมะม่วงแช่บ๊วยทานกันดูนะคะวิธีการทำก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่คือมะม่วงแช่บ๊วยที่ทำเสร็จแล้วพร้อมแช่เย็นเอาไว้รับประทาน
ลังจากดูคลิปนี้แล้วลองไปทำมะม่วงแช่บ๊วยทานกันดูนะคะเพราะวิธีการทำก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรวิธีการทำทำง่ายเพราะว่าหน้านี้มะม่วงเยอะดีกว่าเราปล่อยมะม่วงให้สุกไปโดยเปล่าประโยชน์เราก็ทำมะม่วงแช่บ๊วยเก็บไว้ทานนานๆถ้าชอบวิธีการนำเสนอของเราอย่าลืมกดไลค์กดติดตามหรือกดแชร์ให้กับคนรอบข้างเพื่อที่ทุกคนจะได้ทำมะม่วงแช่บ๊วยไปพร้อมๆกันนะคะ